าพเจ้าชื่อมณีจันทร์ท่านวาดบุญสุขเจ้าของบ้านส่วนมณีจันทร์บ้านส่วนมณีจันทร์ตั้งอยู่บ้านด้านสร้างเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์เจ้าบ้านส่วนของเฮานี่สร้างตั้งมาในปี2015เนาะในปี2015เต๋หลักๆแท้ๆเนาะที่ว่าเฮาเปิดขายเป็นแพ็คเกจมาก็คือมาเริ่มต้นๆ2017ฉะนั้นในช่วงระยะที่เฮาเปิดเนาะเปิดการขายเฮียนฮู้ทางด้านอาหารขึ้นมาเฮาก็ได้รับการยอมรับจากทัวร์ของยุโรปเนาะเป็นหลักแต่ว่าในอาซีก็จะมีส่วนนึงในการเข้ามาเฮียนฮู้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้แนวความคิดริเริ่มในการสร้างบ้านส่วนมณีจันทร์แห่งนี้ขึ้นมาเนาะเป็นบริษัทท่องเที่ยวเฮ็ดท่องเที่ยวเกี่ยวกับอินเบ้าเอาแค่ต่างประเทศมาเที่ยวในสปป.ลาวเนาะแล้วก็มีบางข่าวจะได้เฮ็ดเอาเบ้าที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศแต่แห่งบันดาลใจที่ว่าเฮาจะเกิดมีกิจกรรมน้อยของบ้านส่วนขึ้นมาเพื่อเซใส่กับโปรแกรมท่องเที่ยวของทัวร์ยุโรปและกับบริษัทท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในสปป.ลาวก็คือว่าเฮาบ่อยากให้ว่านักท่องเที่ยวเวลาเข้ามานครหลวงเวียงจันทน์แล้วคือมาท่องเที่ยวแต่ธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ให้กลับคืนไปนอนพักผ่อนอยู่แฮมเฮามีการค่ายหลายอย่างที่ว่าให้การดึงดูดของนักท่องเที่ยวก็คือเป็นการท่องเที่ยวทางอาหารขึ้นมาเพราะว่าเฮาหั่นมีห้านอาหารอยู่แล้วเฮาฮับจัดงานนอกสถานที่แล้วก็เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่เฮาอยากสร้างรายการน้อยขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้บริษัทตัวเองแล้วก็บริษัทที่ว่าเฮ็ดทัวร์เกี่ยวกับต่างประเทศเนาะได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนเฮ็ดอาหารลาวสำหรับข้าพเจ้าเองเนาะในช่วงการระบาดพยาธิโควิด-19เนาะบ่เฉพาะแต่อยู่ในสปป.ลาวก็คือทั่วโลกเนาะฉะนั้นผลกระทบหนักและก็เต็มประตูเลยเนาะที่5แห่งกมู่ก็คือเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่นำเอาลูกค้าจากชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในสปป.ลาวเนาะบ่เฉพาะแต่การมาเรียนรู้กับการปรุงแต่งอาหารฉะนั้นข้าพเจ้ามองเห็นว่าคันท่าว่ามารอท่าเนาะมารอท่าแต่ว่าการระบาดพยาธิจะสิ้นสุดลงเฮาก็เลยมาปรับวิกฤตต่างๆให้มาเป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวก็คือเฮาเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงแต่งอาหารอยู่แล้วฉะนั้นเฮาก็เลยเสื้อชวนให้คนลาวมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงแต่งอาหารลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มันมีชื่อเสียงดังก้องขึ้นไปแล้วก็เป็นอีกรายการนึงที่ว่าบางคนจะบ่มีโอกาสที่ต้องใช้เวลาไปท่องเที่ยวต่างแขงได้ยาวนานเนาะก็คือเศร้าไปเลี้ยงกับหรือว่ามานั่งกินข้าวตอนแล้งหรือว่าตอนอาหารเที่ยงก็ให้ได้มีโอกาสที่ว่าเฮ็ดให้คนลาวได้มีการมาสัมผัสกับอาหารดั้งเดิมของบ้านเฮาอีกรอบนึงเจ้าปกติแล้วอันบ้านส่วนเฮานี่เป็นหนึ่งในของเครือข่ายสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านสร้าง4แข่ง4จังหวัดเนาะแต่ว่าการท่องเที่ยวของ4แข่ง4จังหวัดน่ะแม่นการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมฉะนั้นเครื่องหัตถกรรมอยู่ในบ้านส่วนเฮาที่มาวางจำหน่ายและก็มาวางแสดงเพื่ออนุรักษ์หรือก็อันให้ฮู้จักบ่งบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวหรือว่าสีไม้ลายมือพออยู่นี่เฮาอนุรักษ์เกี่ยวกับไม้ป้องเพราะว่าเฮามีส่วนไม้ไผ่และก็เครื่องสนเผาฉะนั้นเครื่องที่เอามาวางแสดงอยู่ในนี่หรือว่ามาจำหน่ายอยู่ในนี่เป็นเครื่องของ4แข่ง4จังหวัดเนาะคือส่วนหลายจะเป็นเครื่องของ4แข่งที่ว่าเอามาจากแข่งสัญญาบุรีหลวงพระบางและก็แข่งเวียงจันทน์นครหลวงแล้วบัดนี้เป็นพวกพืชผักต่างๆเนาะของพวกเฮานี่ก็จะเป็นพวกที่ว่าผักปลอดสารพิษโดยว่าธรรมชาติแท้ๆอยู่ในหนองในห้วยในกลางให้กลางนาที่ว่าประชาชนแถวนี้ที่ว่ามีบ้านห้วยเตยบ้านดันสร้างแล้วก็บ้านนนท์แสงจันทร์นี่เพิ่นได้เอามาวางขายเพื่อเป็นการส่งเสริมรายรับของข้าเจ้าให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของข้าเจ้าพอได้มีรายรับสำหรับครอบครัวก็คือเอามาจากชาวบ้านที่ข้าเจ้ามีส่วนร่วมในการขายพืชผักที่ว่าปลอดสารพิษคือคนที่เข้ามาในบ้านส่วนนี้เนาะเขาเจ้ามุ่งหวังเข้ามาก็คือว่าคนอยากสัมผัสเกี่ยวกับอาหารเนาะหลักๆอันที่สองมาก็คืออยากสัมผัสเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์ในการใช้เนาะที่ว่าอย่างดั้งเดิมเพราะว่าเฮาอนุรักษ์ไม้ปองเฮาเอาไม้ไผ่มาเฮ็ดเป็นจอกกินน้ําแล้วเวลากินน้ําเฮาก็บ่ได้อยู่นี่จะโนพลาสติกเนาะคือเฮาต้องใช้พวกที่ว่าหลอดดูดเป็นท่อบางไม้แล้วก็พวกภาชนะที่เป็นถ้วยเป็นจานเฮาก็ใช้กระปุกมะพร้าวที่ดั้งเดิมในสมัยปู่ย่าตายายเฮาหั่นเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เป็นพระธาตุเสิร์ฟอีหยังเฮาก็ใช้พวกไม้ป้องมาปรับเอาเนาะแล้วก็เครื่องที่ใช้อยู่ในนี้ส่วนหลายจะเน้นเรื่องเป็นไม้และก็เอกลักษ
และได้อย่างแน่จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาก็คือเขาเจ้าได้เห็นสิ่งใหม่ๆและดั้งเดิมและก็เป็นการเรียนรู้ที่เขาเจ้าเกิดมาใหญ่หลุนบูฮู้ว่าในสมัยปู่ย่าตายายเขาเจ้าใช้อย่างมาเป็นอุปกรณ์ในการรับใช้ที่ว่าเฮาบ่ได้มีการท่องเที่ยวบ่มีชายแดนกับต่างประเทศบ่ได้ผัวพันกับต่างประเทศแบบที่ว่าเป็นโลกที่อินเตอร์เนาะเฮาก็อยู่แบบพื้นบ้านแล้วก็อยู่แบบพอเพียงเขาเจ้าเอาหยังมากินเขาเจ้าเอาหยังมาใช้ก็คืออุปกรณ์พวกนี้มาจากปู่ย่าตายายที่สุมใช้มาเฮาก็เลยอยากให้เขาเจ้ามาเห็นแล้วเขาเจ้าเข้ามาเขาเจ้าก็อยากเห็นคําว่าเพิ่นอนุรักษ์อย่างแท้เจ้าอาหารอยู่บ้านส่วนเฮาเฮาก็จังได๋ก็เป็นแบบอนุรักษ์อยู่แล้วเนาะฉะนั้นน่ะปู่ย่าตายายเฮาพากินข้าวกับปุ้นป่าฉะนั้นเฮาได้อนุรักษ์เกี่ยวกับปุ้นปลาดุกนาเนาะก็เป็นปลาดุกนาแท้ๆก็คือหลักๆก็คือปุ้นปลาดุกนาและเฮาปิ้งซี่หมูก็สําหรับพวกเพิ่นที่ว่าบ่สามารถกินปลาได้เฮาก็คือเป็นปิ้งซี่หมูพันใบเตยคือใบเตยก็ปลูกจากสวนเฮาเนาะแล้วก็อ้อมหอยเนาะต้มหอยนะจ้ำแจ่วส้มแล้วก็จะมีพวกเป็นลาบปลาตองเนาะแล้วก็แกงหน่อไม้หลักๆที่ว่าสวนเฮาได้ปลูกอนุรักษ์ไว้เนาะคือประเภทผักอยู่สวนเฮาก็จะเป็นผักสมุนไพรแล้วก็จะเป็นผักที่ว่าให้กับการสื่อสารทางด้านว่าอาหารกินกับลาบปลาต้องเป็นผักประเภทนี้เนาะจังซั่นคืออาหารหลักๆของเฮานี่เฮาอนุรักษ์ไว้แท้ๆก็คือประเภทป่นออกแกงให้มันเป็นดั้งเดิมแท้ๆคือปู่ย่าตายายเฮาพากินมาในเมื่อก่อนเจ้าคันซาถ้าจะเทียบใส่เกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกิจเนาะก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดเนาะมันก็จะมีการขาดดุลหรือว่าการผิดเดี่ยงกันหลายที่สุดหลายแท้ๆเนาะจนว่าพวกนักธุรกิจบริษัทท่องเที่ยวนะจะบ่สามารถอยู่รอดเนาะบางบริษัทก็จะถูกจุกิจการไว้ก่อนเพราะว่าเฮ็ดท่องเที่ยวอันเดียวแต่เฮามีโอกาสก็คือเฮาปรับวิกฤตมาเป็นโอกาสก็คือเฮามีร้านอาหารนําฉะนั้นน่ะเฮาเฮ็ดแนวใดก็ได้ที่ว่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะถ้าว่าจะเทียบใส่ก่อนหน้าที่ว่าก่อนหน้าที่ว่าเป็นพยาธิระบาดโควิดมานี้เนาะคือบ้านส่วนเฮานี่ได้ทําบุ๊กคิงไว้เนาะจากสากลแล้วจากบริษัทท่องเที่ยวในนครหลวงอีกจันก็คือทั่วประเทศนี่เฮาถูกยกเลิกไป15คณะในช่วงระยะ3เดือนของโควิดแต่ว่าการตอบรับก่อนโควิดก็ถือว่ามีการนิยมความนิยมสูงซ้อเพราะว่าบ้านส่วนของเฮานะเป็นการท่องเที่ยวแบบว่าเรียนศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดอาหารนี่เป็นบ้านส่วนแท้ๆเนาะบ่ได้แม่นอยู่ในห้องครัวหรือโรงแรมหรือร้านอาหารที่ว่าปิดฝาสิมังเนาะฉะนั้นมันได้สัมผัสกับธรรมชาติเนาะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีๆท้องไห้ทุ่งนาเสียงนกเสียงพวกแมงไม้เนาะแล้วก็เห็นพวกแมงไม้บินในรอบสวนเฮาแท้ๆได้รับบรรยากาศแต่ตอนที่มีโควิดปุ๊บเนาะฉะนั้นการธุรกิจเฮาก็อาจจะมาหยุดอยู่ตอนที่ว่าประกาศทางรัฐบาลเนาะและฉะนั้นมันก็เฮ็ดให้การท่องเที่ยวทางด้านอาหารหรือว่าทางด้านต่างๆนะมันมีการหยุดชะงักลงแล้วเดี๋ยวนี้เฮามาปรับก็ถือว่ามาเทียบใส่กันยังบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพียงแค่ว่าคือหลายท่านครับฮู้ว่าเฮาได้จากใจก่อนเนาะคือเอาใจไว้ก่อนแล้วให้คนรับฮู้สิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดและสิ่งที่เฮาต้องการว่าให้คนรับฮู้และกับการปลูกจิตสํานึกคืนก่อนฉะนั้นตอนนี้คันถ้าเว้าเรื่องเศรษฐกิจก็ถือว่าเกือบบ่มีหยังเลยเนาะแต่ว่าเฮาพร้อมใจกันเฮ็ดพร้อมใจกันสร้างในสิ่งที่มีแล้วเอามาประยุกต์เอาแล้วมาปรับเข้าสภาพให้มันดีขึ้นในมือนึงเนาะคนลาวเฮาหรือว่าชาวโลกหรือว่าคนลาวไปอยู่ต่างประเทศอาจจะมองเห็นใน Facebook เนาะหรืออาจจะมองเห็นในโลกโซเชียลต่างๆเขาจะยอมรับว่าในนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีอันนึงที่ว่าเป็นใบหน้าใบตาของการปลูกจิตสํานึกหรือว่าเฮ็ดให้มันคืนมาอยู่ในสภาพที่ว่าคือเก่าในสมัยปู่ย่าตายายเพราะว่าโควิดนี่มันก็ซ้ํากับสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้คนเฮาได้อยู่ในห่วมครอบครัวเดียวกันคืนมาบ่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ว่าดุดแบบที่ว่าไปเที่ยวไปแบบสากลไปเอาอินเตอร์เข้ามาหลายเนาะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งนึงที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งนึงที่เฮ็ดให้นักธุรกิจยอมรับค่อนข้างได้ยากแต่ว่ามันก็เป็นอันนึงที่ว่าคืนมาถ้าว่าเฮาปรับโอกาสมันได้การท่องเที่ยวของข้าพเจ้านี่เป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และกับประชาชนมีส่วนร่วมเนาะก็คือการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมสิ่งที่ได้ในหัวอกของคนที่ว่าเฮ็ดการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมคือเขาเจ้าจะได้ด้วยใจก่อนเนาะด้วยใจด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ความรู้ได้ความศึกษาและได้ความการปลูกจิตสํานึกคืนหลายกว่าแต่ว่าอยากถามว่าค
ือเงินนี้ได้มาจากใสจึงค่อยอยู่รอดในด้านเศรษฐกิจคนที่เฮ็ดธุรกิจมันต้องมุ่งมั่นในการรายรับและรายจ่ายแต่เฮาก็มีส่วนนึงที่พออยู่ได้คือการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมต้องเป็นการอยู่รอดของประชาชนและกับการที่ว่าให้กับประชาชนไปเนาะหรือการที่ให้กับทีมงานการที่ให้สำหรับคนที่อยู่อ้อมข้างเฮาคือรายรับต่างๆนี่ก็คือเฮ็ดให้เขาเจ้าถ้าหากเขาเจ้าเอาไปขายในท้องตลาดบางทีอาจจะมีเศรษฐกิจกลัวแต่ว่าความฮักและกับความมากความเฮ็ดด้วยใจความยักสร้างกลุ่มให้มันเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่ดีเลิศในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับนักธุรกิจฉะนั้นเขาเจ้าก็จะได้จำนวนหนึ่งได้ความประทับใจได้คนมาเที่ยวชมได้เห็นคนแล้วก็ได้ซีซั่นใหม่มันจะต่างจากแหล่งท่องเที่ยวบนอื่นฉะนั้นคือข้าพเจ้าเป็นนักธุรกิจของเจ้าของบ้านสวนได้จากใสคือได้จากแห่งบันดาลใจที่คนเข้ามาอันนึงเนาะอันสองมาก็คืออยู่แบบพอเพียงล่ะก็จะมีทุนส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ADB คือเป็นโครงการพัฒนาโครงร่างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงท่าแรงข่าววัฒนธรรมคือเป็นหลักๆก็คือกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพิ่นได้มาส่งเสริมในจุดหนึ่งคือเพิ่นได้มาส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างคือการพัฒนาพื้นที่เนาะแล้วก็การปรับหน่วยงานต่างๆให้มันแท้เหมาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเฮาก็ได้จากหั่นเนาะเฮาก็จะบ่ได้มุ่งหวังว่าได้เงินบ่หรือว่าบ่ได้คือได้เงินนี้ได้แต่สิให้ได้หลายบ่ก็คือได้ใจหลายกว่าตามรูปแบบที่ว่าต้องพร้อมเนาะแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงโควิดนะเฮาสิเฮ็ดหยังลงทุนใหม่เฮาก็บ่กล้าลงทุนหลายเต็ม 100% เฮ็ดสิ่งในที่มีแล้วมาประยุกต์เอาในสิ่งที่ได้นะเฮาในอนาคตข้างหน้าเนาะสำหรับการท่องเที่ยวของบ้านสวนข้าพเจ้านี่คือตัวนี้เฮารักษาไว้อยู่แล้วเนาะให้มันดั้งเดิมแล้วก็ให้มันมีอนาคตที่ดีแล้วก็ให้มันมีสิ่งตอบรับมีสิ่งรองรับที่ว่ากับบริษัทท่องเที่ยวให้ได้หลายขึ้นแต่ในอนาคตข้างหน้านี่ข้าพเจ้าจะส่งเสริมเกี่ยวกับประชาชนที่เพิ่นสามารถจักสานเนาะจักสานเกี่ยวกับหัตถกรรมไม้ป้องนี่นะเฮาจะเฮ็ดเป็นเฮือนสาธิตให้กับการจักสานแล้วเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงแต่งอาหารแล้วเฮาจะมีการสาธิตหรือว่าให้สานเครื่องที่ระลึกเนาะเพื่อไว้จับบายถือไปสำหรับเครื่องเล็กๆน้อยที่ว่าสามารถจับขึ้นยนต์ไปได้เนาะไปต่างประเทศแล้วก็เฮาจะเป็นเฮือนสาธิตนี่แหละเป็นหลักนึ่งมาเฮือนสาธิตเนาะส่งมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าว่าโชคดีมีโอกาสเฮาจะเฮ็ดโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวของยุโรปที่เพิ่นมาแล้วเพิ่นมาเฮียนเฮ็ดอาหารและให้เพิ่นนอนพักผ่อนอยู่นี่กิจกรรมเฮามันมีหลากหลายอันเด้เนาะมีภาพมีเฮ็ดบักเบงมีเฮ็ดข้าวหลามมีเฮ็ดขนมโคกเนาะแล้วก็มีขันสมพักเฮ็ดหน่อไม้ส้มหลายอย่างที่ว่าเอาเครื่องในส่วนเฮาเฮ็ดแต่ว่ากิจกรรมตัวนั้นเฮายังบ่ทันสําเร็จก็มีโควิดมาก่อนเฮาก็ได้ค่อยปรับไปเนาะในอนาคตข้างหน้าก็คือเน้นใส่การเฮียนฮู้เกี่ยวกับการสร้างไม้ป้องสําหรับหัตถกรรมไม้ป้องอยู่บ้านส่วนเฮาเจ้าในโอกาสที่ดีข้าพเจ้าในนามเจ้าของบ้านสวนมณีจันทร์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวคือภายในประเทศก็คือนครหลวงวิญจันทร์ที่เป็นหลักเนาะให้เข้ามาเที่ยวชมบ้านสวนมณีจันทร์คือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเฮ็ดอาหารลาวการนุ่งชุดไตแดงเนาะที่อนุรักษ์ชนเผ่าไตแดงไว้แล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่หายากต้นไม้ก็จะสูญพันธุ์และหลายๆกิจกรรมที่เฮาได้สร้างขึ้นมาไว้แต่บ่ทันสําเร็จหั้นเฮาก็สิพยายามให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านสวนมณีจันทร์ได้เรียนรู้ในขั้นต่อไปเส้นทางที่เข้ามาถึงบ้านสวนมณีจันทร์สามารถเข้ามาได้2เส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางหลักเนาะแล้วเส้นทางเดิมๆก็คือเส้นทางที่มาจากมหาลัยแห่งชาติมาบ้านนาโทมแล้วก็นิ่งมาบ้านห้วยเตยแล้วก็จะมาเจอบ้านสวนมณีจันทร์ที่มีป้ายไว้หน้าทางเนาะและอีกเส้นทางหลักๆของเส้นทางเดิมที่ดั้งเดิมแท้ๆที่นับมาได้19กิโลเมตรก็คือจากประตูไสมาฮอดดงบักไห่ที่มีคนฮู้กันหลายเนาะมาทางดอนนูนแล้วก็มาฮอดไฟแดงนนสะอาดหรือว่าไฟแดงลาดขวยจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาบ้านสวนมณีจันทร์เนาะจะเห็นป้ายบอกว่าบ้านสวนมณีจันทร์หรือว่าห้านอาหารบ้านสวนมณีจันทร์เข้ามาได้ในจุดนี้เนาะ